สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับอยากจะพูดคุยนะครับอยากจะเล่าคุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนะครับที่ภาครัฐนะครับหรือสังคมจัดเตรียมให้นะครับเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องของคนพิการในรายการสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะครับซึ่งรับผิดชอบคอยติดตามและรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับที่คนพิการได้ใช้ไม่ใช่เฉพาะคนพิการนะครับผู้สูงอายุที่ได้ใช้ได้เห็นทางลาดได้ขึ้นรถเมล์รถไฟสะดวกนะครับเขาคือหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องนี้นะครับมาหลายปีวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวรากรไหลหลังนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้แล้วยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิผู้สูงอายุผู้พิการบุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุขของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสวัสดีครับคุณวรากรครับสวัสดีครับขอเรียกอูดนะครับยินดีครับคุณผู้ชมครับคุณวรากรนี่จริงๆก็เท่าที่โดยอาชีพส่วนตัวนี่เป็นทนายความเป็นทนายความครับเป็นทนายความบนรถเข็นครับผมเป็นทนายความก่อนจะพิการหรือพิการแล้วมาเป็นทนายความคือผมประกอบวิชาชีพทนายความมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ๋อครับผมมันด้วยสาเหตุด้วยยีนมั่งที่หมอสมัยก่อนแกอธิบายผมฟังจากยีนด้อยมั่งจากยีนพันธุกรรมมั่งคือมันสรุปภาพโดยรวมคือหาสาเหตุไม่เจอผมไม่มีปัญหาเรื่องเส้นโลหิตแตกตีบตันเรื่องคอเลสเตอรอลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆไม่มีมันจะมีเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเดียวที่เป็นปัญหาสำหรับชีวิตผมจนต้องมาใช้ชีวิตในรูปแบบของคนพิการแล้วก็จดทะเบียนเป็นคนพิการครับโอ้แสดงว่าเดิมเนี่ยตอนที่เป็นทนายเนี่ยไม่พิการไม่พิการครับมันกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาเป็นมาเรื่อยๆครับค่อยๆแย่ลงค่อยๆแย่ลงเราเดินเริ่มเดินไม่ค่อยเร็วแต่ก่อนผมเคยวิ่งเคยออกกำลังกายเคยทำอะไรได้ปกติรองเท้าฟองน้ำรองเท้าแตะเนี่ยผมแบบหูหนีบเนี่ยผมเสียบได้ใส่ได้มาตอนหลังต้องเป็นรองเท้าแบบสวมเท่านั้นหรือเป็นรองเท้าที่มันรัดเป็นรองเท้ากีฬาที่มันรัดข้อเท้านั่นย้อนไปสักกี่ปีแล้วที่เป็นอย่างนี้น่าจะ20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วครับผมก็คือยังเดินเหินได้ปกติใส่รองเท้าเราเริ่มรู้แล้วว่าใส่รองเท้าขาหนีบไม่ได้ครับผมมันเริ่มที่ขาก่อนหรือเริ่มที่ขาก่อนครับมือนี่ยังทำอะไรต่ออะไรได้ทุกวันนี้มือผมก็ยังเขียนหนังสือได้ยังโชคดีหน่อยที่เขาไม่หนักถึงขนาดว่าเราใช้กล้ามเนื้อช่วงบนนี้ไม่ได้เลยยังสามารถเขียนหนังสือทำงานทำการอะไรของเราได้ปกติเพียงแต่ว่าจะไม่ถนัดเหมือนก่อนๆ นี้เท่านั้นแต่ขาเนี่ยจะเป็นมาก่อนโดยมันเป็นข้างขวาก่อนเลยครับเริ่มมันไม่มีแรงไม่มีแรงผมเคยวิ่งออกกำลังกายทุกเช้ากับเพื่อนๆสมัยเด็กๆด้วยกันเนี่ยเคยวิ่งด้วยกันทุกเช้าจากบ้านผมอยู่แถวท่าพระนะวิ่งไปสนามหลวงวิ่งไปก็ไปเตะตะก้อมองไปเล่นฟุตบอลที่นั่นบางสายๆก็วิ่งกลับมั่งนั่งรถเมล์กลับบ้างอะไรเงี้ยมาหลังๆเพื่อนวิ่งผมรู้สึกว่าผมวิ่งทำไมช้าลงแล้วเราทำไมเหนื่อยมากขึ้นพอวิ่งขึ้นฟุตบาทปั๊บปลายเท้าเริ่มเตะฟุตบาทแล้วมันทั่วภาพไหมหรือมันค่อยๆมันค่อยๆเป็นทำให้เราไม่รู้ว่าเราเกิดอะไรเราไม่รู้เลยว่านี่เรากำลังเป็นอะไรที่แรกนึกว่าเราพักผ่อนไม่พอหรือมีอาการอะไรทำนองนี้ครับก็ไม่แน่ใจก็ยังอ้าวออกกำลังกายให้มากขึ้นนอนพักผ่อนให้เพียงพอนอนแต่หัวค่ำแล้วก็เช้ามาตื่นออกวิ่งออกกำลังกายกินอาหารก็ดูแลตัวเองน้ำดื่มเยอะทุกอย่างสุขอนามัยต่างๆดูแลตัวเองหมดนะครับแต่มันรู้สึกมันแย่ลงเรื่อยๆไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนอนมากก็ไม่ดีขึ้นนอนมากก็ไม่ดีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณปี3940ช่วงนั้นผมก็รับงานทนายความก็เยอะรับสำนวนคดีของสถาบันการเงินต่างๆเข้ามาทำในสำนักงานกับทีมแล้วก็มีงานด้านการเมืองเข้ามาด้วยตอนนั้นได้มีโอกาสไปทำงานการเมืองมันช่วงเลือกตั้งนะครับทั้งผู้ว่ากทมทั้งสสอะไรต่ออะไรพวกนี้เราก็ร่วมทีมกันทำงานกันกับทีมที่เล่นการเมืองด้วยกันตอนนั้นเนี่ยผมเสร็จจากงานประจำ
ต้องวิ่งเข้ามาอาคาร LPN มาประชุมตี2ออกไปดูทีมที่ทำเรื่องโคป้ายคัทเอาท์ป้ายอะไรต่ออะไรต่างๆป้ายหาเสียงต่างๆนอนก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่พอมีวันนึงผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วผมอาบน้ำท่าเสร็จออกไปจะไปทำงานต่อไปว่าความเดินออกจากบ้านพับล้มตึกสุดตรงนั้นเลยนั่นคือรู้เลยว่าเราพักผ่อนไม่พอแล้วแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักซึ่งทำให้เกิดความพิการในทุกวันนี้ล้มนี่มันไม่ได้อ่อนแรง มันคือเหมือนเราพักไม่พอครับมันก็เลยทำให้เราเหมือนเพลียแล้วมันบูบลงขาอ่อนลงไปนั่งสุดกับพื้นไม่ได้ล้มแบบหัวฟาดหรือหัวกระมันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับครับก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามีสัญญาณไม่ดีหลายๆอย่างในตอนนั้นคิดไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยตอนนั้นเริ่มคิดแล้วฮะว่าไอ้นั้นล้มแบบสุดใช่ไหมครับสุดตัวลงไปเลยเหมือนแต่ตอนนั้นรู้ว่านี่คือการพักผ่อนไม่พอเพราะช่วงนั้นผมนอนแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อคืนเวลามันไม่เพียงพอที่เราจะดูแลตัวเองให้เพียงพออย่างเงี้ยก็มีอาการเช่นนั้นตามมาหลังจากนั้นไปศาลไปแล้วก็เริ่มจากผมเคยเดินเร็วๆก้าวขึ้นบันไดศาลแต่ละศาลบันไดก็จะชันนะครับสูงมากหักคอแลเลยลงรถได้ก็เดินก็ก้าวพรวดพรวดไปทีละขึ้นทีละ2ขั้น2ขั้นเดินโดยที่ทีมเองเพื่อนฝูงที่เดินตามกันหรือลูกความที่ไปกับเราคุณอุ๊ดเดินช้าหน่อยพี่อุ๊ดเดินช้าหน่อยเดินไม่ทันเดินไม่ทันรีบไปไหนบอกมีงานรอถ้าช้าเข้าพลังช้าเรากลัวเรื่องความล่าช้าเรื่องโดนจำหน่ายคดีเรื่องอะไรต่อนี้ก็ก้าวไม่ได้ทันนึกช่วงนั้นไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นหนักอะไรถึงขนาดต้องเป็นคนพิการก็ยังใช้ชีวิตว่าความไปอะไรไปเย็นกลับเข้าตอนนั้นกระแสคนพิการในสังคมเป็นไงสมัยนั้นผมว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของสิ่งในความสะดวกต่างๆหรือแม้กระทั่งการยอมรับในสังคมผมว่ายังน้อยมากคือพูดง่ายว่าไม่มีใครอยากพิการแม้กระทั่งเราตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับความรู้สึกมันเริ่มถ่ายทอดตอนนั้นเลยว่าเนี่ยเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ยังไม่นึกถึงว่าเราจะพิการไม่คิดไปไกลถึงขนาดไม่คิดไปไกลขนาดนั้นครับเจอคนพิการบางท่านขายลอตเตอรี่หรือใช้ชีวิตอยู่ริมถนนเดินไปเดินมาหรือใช้วีลแชร์เราก็ยังมองต้องเรียนอย่างนี้ครับเรามองข้ามชีวิตพวกเขาไปเพราะเราไม่มีปัญหาอย่างเขาไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ได้มีความพิการมาแต่กำเนิดแต่เราลืมไปว่าการปรับตัวของเราไม่มีเขามีเบสิกถ้าเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเขาเรียนรู้ตั้งแต่เล็กใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตใจแข็งแกร่งพอแล้วเนี่ยก็สามารถปรับอยู่กับความเป็นอยู่กับสภาพร่างกายเขาแกร่งเขามีความแกร่งของเขาเหมือนกับแกร่งกว่าเราครับใช่ฮะพอเรามาเป็นข้าวพอหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาหายได้เด็กพอรู้ยังไงพอขอย้อนไปนิดนึงพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยใช่ไหมอะไรกันใช่ไหมทำไมไม่มีแรงทำไมต้องไปหาหมอละต้องไปหาหมอไปพบแพทย์บังเอิญคุณแม่ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชแล้วห้องที่คุณแม่รับผิดชอบคืออาจารย์นิพนธ์ซึ่งแกเก่งเรื่องระบบประสาทครับพอหลังจากงานเลิกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับจำได้ไหมน่าจะ20กว่าตอนนั้นเริ่มมีอาการนิดๆแต่มันไม่ชัดเจนแต่แม่ก็เห็นว่าอยู่ในศิริราชแม่บอกว่าเราน่าจะไปพบแพทย์ซึ่งมีความชำนาญในด้านนี้ตรงกับแผนกที่แม่ดูแลรับผิดชอบอยู่กับคุณหมอนิพนธ์ก็ไปพบแพทย์จำได้ว่าเป็นช่วงหลังเลิกงานอาจารย์นิพนธ์แกให้ความกรุณาว่าขอตรวจเป็นการส่วนตัวเฉพาะเลยไม่มีคนไข้อื่นมารอคิวหรืออะไรอย่างนี้ตามกติกาของโรงพยาบาลเขาก็พอตรวจนั่นเสร็จอาจารย์นิพนธ์ก็บอกว่าจะขอเจาะไขสันหลังผมเราเริ่มวิตกแล้วครับว่าตอนนั้นจะดูน้ำในไขสันหลังถูกต้องครับว่าดูระบบประสาทฉีดสีเข้าไปครับแกจะฉีดสีเข้าไปซึ่งสมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่เหมือนทางการแพทย์เหมือนสมัยนี้ฉีดเข้าไปมันไม่ต้องล้างออกไม่ต้องดึงออกสมัยก่อนพอบอกว่าต้องฉีดสีเข้ากลัวแล้วผมกดประสาทไขสันหลังใจเรามันแฟบไปแล้วช่วงนั้นก็ถามคุณแม่ว่าผมจะต้องเจออะไรมากกว่านี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นิพนธ์ก็บอกไม่มีอะไรเพียงแต่แค่ฉีดสีเข้าไปมันต้องเจาะเข้าทางหลังของอู๊ดนอนบนเตียงแซนเลตแกก็อธิบายเขามีระบบวงจรปิดมีกล้องคอยดูการทำงานเขาเบสเตียงขึ้นให้ผมขึ้นไปนอนแล้วเบสเตียงขึ้นแล้วก็เข็มแทงเข้าด้านหลังผมเพื่อเข้าในไขสันหลังไม่ได้บล็อกไหมไม่ครับฉีดเข้าไปปั๊บเสร็จปั๊บเนี่ยผมมองในจอที่เทคนิคการแพทย์เขาดูอยู่เนี่ย
แกบอกให้ผมไอแรงๆเพื่อให้สีมันขึ้นมาในไขสันหลังขึ้นมาด้านบนด้านสมองผมเพื่อจะดูว่าเส้นเลือดผมมีปัญหาอะไรต่ออะไรมีปัญหาไขสันหลังมีปัญหาไหมกระดูกกระเดิกมีปัญหาไหมไปกดอะไรไหมครับถูกต้องครับเพื่อจะเช็คของเราเช็คอัพทั้งหมดเช็คดูทั้งหมดเพื่อให้ลึกจริงๆแล้วพอถึงที่สุดปั๊บหมอก็ต้องดึงสีออกสีที่ฉีดเข้าไปครับพอแกดึงออกสลิงมันจะดึงไขสันหลังออกมาด้วยปัญหามันก็เกิดตรงนี้ในยุคการแพทย์สมัยเก่าคือพอดึงสีออกไขสันหลังจะติดออกมาด้วยน้ำในไขสันหลังเราจะลดลงนั่นหมายถึงมันจะขึ้นไปเลี้ยงสมองซึ่งตอนนั้นผมไม่มีความรู้ทางนี้เลยเราไม่รู้ว่าทางการแพทย์เนี่ยรักษาแบบนี้แล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรยังไงในที่สุดพอดึงเข็มออกจากหลังผมปั๊บอาจารย์นิพนธ์ก็บอกว่าต้องฟื้นตัวอีก1เดือนเต็มต้องทานน้ำเยอะๆกินอาหารประเภทนี้ประเภทนี้เพื่อให้มันไปสร้างไขสันหลังเข้าไประหว่างนี้ผมจะยืนจะนั่งไม่ได้เลยมันรู้เลยฮะว่าเวลาน้ำขึ้นเลี้ยงสมองแล้วไม่พอเนี่ยเวียนหัวตาลายมองภาพอะไรพร่าเบลอหมดขาไม่มีแรงไม่มีกำลังผมหัดเดินอยู่อีก1เดือนเต็มหลังจากที่หมอตรวจวินิจฉัยแล้วตอนนั้นวินิจฉัยไม่ว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วแกวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนที่หลังจากครับตรวจไขสันหลังแล้วไขสันหลังแล้วอะไรแล้วแกบอกว่าเส้นโลหิตไม่แตกไม่ตีบไม่ตันส่วนอื่นไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่เกิดจากอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรเลยแต่มันเกิดจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงด้วยตัวของมันเองจากยีนด้อยบ้างจากพันธุกรรมบ้างคุณหมอจะบอกขออนุญาตลงแบบนี้นะอุดมันหาสาเหตุไม่เจอหมอคงต้องลงว่าพันธุกรรมนั่นก็คือกรรมพันธุ์พ่อผมก็ทหารเป็นไหมไม่เป็นฮะพ่อไปรบเวียดนามปู่ย่าตายายเป็นไหมไม่เป็นนะฮะแล้วก็มาคุณแม่ก็ไม่เป็นเราก็เลยมานั่งนึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาเกิดกับเรามันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเห็นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าการแพทย์ครับอะไรเราก็ไม่มีความรู้ทุกวันนี้ทุกวันนี้มาถึงวันนี้นี่พอจะรู้ไหมเขาว่ามันเป็นเรื่องของยีนด้อยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นฟังได้หลายทางครับคือผมถามอย่างนี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้เยอะคนเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะผมก็ไม่รู้ว่าว่าจะคุยสักทีว่าจะหาผู้รู้มาคุยว่าผมได้ยินคนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้พออะไรบางทีผมก็อดคิดไม่ได้ว่านี่คือสิ่งที่เราหายใจเข้าไปนี่คือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปหรือเปล่า มันถึงมาติดปลายนวมอยู่กับเราแบบนี้ อาจจะเป็นสารตกค้างหรือเปล่าซึ่งมันทำให้ยีนหรือการดูแลตัวเองของเราในภายในมนุษย์คือคอมพิวเตอร์ชั้นเยี่ยมผมคิดอย่างนี้นะแต่ว่าหลังๆเรามีความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบซ่อมบำรุงมันกำลังเสียหายมันถึงไม่สามารถเยียวยาตัวเองได้แล้วมารู้ในภายหลังว่ายาในยุคปัจจุบันมันรักษาตามอาการเท่านั้นแก้ปวดไอจามหรือแม้กระทั่งแก้ท้องเสียหรืออะไรพวกนี้มันเป็นยารักษาตามอาการเพื่อหยุดอาการปวดเพื่อหยุดถ่ายท้องเพื่อหยุดอะไรแค่นั้นเองมันไม่ได้ลงไปรักษาที่รากจริงๆจากการเป็นพื้นฐานของโรคอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยทำให้เรามีความรู้ว่าเออมันแล้วหลังๆได้ข่าวอย่างที่ท่านว่าว่ามันมีกันเยอะมากทั้งในประเทศต่างประเทศมีข่าวสื่อออกมาบางท่านเป็นเท่าที่ผมทราบมาในสื่อทั่วไปบางท่านเป็นนักอเมริกันฟุตบอลของประเทศอเมริกาเขารู้ว่าเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากคนที่ร่างกายบึกบึนกล้ามเนื้อเป็นมัดๆทั้งมัดเล็กมัดใหญ่ทำงานได้ปกติเส้นเอ็นทุกเส้นทำงานได้ปกติทนแรงปะทะได้ทำอะไรต่ออะไรได้พอรู้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันเร็วมากครับ5ปีเขาเสียชีวิตคือทนายพูดอย่างนี้คือมันผมว่าคนปัจจุบันเสี่ยงเยอะนะเยอะครับมาอาหารอากาศใช่ครับนี่โควิดโควิดเพิ่งโควิดก็เพิ่งจะซาไปบ้างซาไปบ้างในประเทศเราครับใช่ไหมฮะที่เราเพิ่งเริ่มมีแต่มีระยะนะคุณผู้ชมเราไม่ใส่แต่เรามีระยะกันยังมีโซเชียลดิสแทนซ์อยู่ครับครับครับต่อครับมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บสมัยนี้มันเกิดขึ้นบางโรคก็สามารถหาพื้นฐานของการเกิดโรคได้บางโรคก็ไม่สามารถหาพื้นฐานของการเกิดโรคได้จนกระทั่งผมเริ่มหงุดหงิดมากช่วงนั้นตอนรู้ว่าเป็นอย่างนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆหมอก็ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นเร็วเป็นช้าจะมากหรือว่าจะน้อยกว่านี้เราไม่ทราบตอนมีผลกับงานไหมครับ
งานตอนนั้นยังไม่มีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายตอนแรกที่เริ่มในทีมตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายกฎหมายดูแลเรื่องการคอนโทรลทีมดูแลเรื่องการคดีต่างๆตรวจสำนวนดูระยะเวลาต่างๆในการทำงานของทนายดูความผิดถูกในสำนวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสืบในศาลในบัลลังก์กับทีมคอนโทรลทีมมันก็ไม่จำเป็นต้องเดินเหินไปไหนมากนักแต่ก็ยังต้องออกไปศาลอยู่เพราะผมคิดอย่างนี้ฮะว่าดินต้องหมั่นฟื้นปืนต้องหมั่นยิงนักมวยถ้าไม่ได้ขึ้นชกเลยมันไปบอกให้เขาเตะเขาต่อยมันไม่ทราบครับว่าณปัจจุบันนี้กติกามันปรับเปลี่ยนอะไรไปมันไม่รู้เชิงมวยมันต้องเรียนรู้กันตลอดก็เหมือนกันวิชาชีพทนายความมันก็ต้องเรียนรู้ตลอดครับว่ากฎหมายยังแก้ไขแทบทุกวันทุกยุคทุกสมัยปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับคนที่จะใช้เพื่อให้เหมาะกับผู้พิพากษาเพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยในสังคมกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะทนายความเราก็ยังทิ้งการไปขึ้นศาลไม่ได้ยังต้องไปอยู่ไปบ้างน้อยลงแต่ไม่เยอะนักก็ไปเฉพาะคดีที่มันมีข้อยุ่งยากสมัยนั้นไปลำบากไหมสมัยนั้นเข้าศาลบันไดก็ยังเป็นบันไดหักคอแรงเหมือนเดิมครับยังสูงมันด้วยสถาปัตยกรรมตอนนั้นนั่งวีลแชร์ยังครับยังครับยังเดินยังเดินได้ครับแต่ขาเริ่มปัดก็ใช้ไม้เท้าช่วยใช้อะไรช่วยยังครับก็ยังถือสำนวนห่อไปแล้วก็ขึ้นก็นั่นหลังจากเจาะไขสันหลังแล้วครับยังเดินยังเดินได้เกาะราวบันไดขึ้นก็ยังถ้าเดินด้วยกันเยอะๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องขาแต่ถ้าเดินเดี่ยวๆคนจะสังเกตเห็นว่าขาขวาผมเริ่มปัดไม่มีแรงไม่มีแรงเพราะงั้นขาซ้ายจะรับบทหนักช่วงนั้นนะครับยังนึกถึงเขาว่าเขาเป็นทีละข้างก็เชื่อว่าข้างซ้ายต้องตามมาเพราะสมดุลร่างกายมันสองข้างมันต้องบาลานซ์เวลาตอนนั้นรู้แล้วใช่ไหมกล้ามเนื้ออ่อนแรงรู้ครับเริ่มแล้วรู้ใช่ไหมแล้วว่าเราจะค่อยๆอ่อนไปเรื่อยจะค่อยๆเพราะหมอบอกว่าจะค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆถามหมอว่าอีกนานแค่ไหนคุณหมอตอบไม่ได้แต่และคนไม่เหมือนกันจากวันที่เริ่มรู้ว่าอ่อนแรงครับเริ่มเดินได้แล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นจากเท้าซ้ายมาสู่เท้าขวาใช่ไหมขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายจนมาวันนี้ต้องนั่งวีลแชร์ต้องนั่งวีลแชร์กี่ปีแล้วที่มันค่อยๆทำให้เราอ่อนลงอ่อนลงก็10กว่าปี20ปีได้จนกระทั่งมาใช้วีลแชร์ในช่วง7ปี8ปีหลังเนี่ยครับต้องใช้วีลแชร์7 8ปีหลังครับเพราะว่าไม้เท้าก็ค้ำไม่ไหวขาเริ่มแอ่นไปกล้ามเนื้อเขาวีคขึ้นมาเรื่อยๆรีบเข้าไปเรื่อยๆจนขึ้นมาถึงเกือบถึงเข่าพอขึ้นมาถึงเกือบถึงเข่าเนี่ยการทรงตัวของเรามันยืนไม่ได้มันเริ่มไล่จากข้างล่างขึ้นจากนิ้วเท้าขึ้นมาก่อนเลยฮะนิ้วเท้านิ้วโป้งเท้าเพราะคนถ้าเดินเขย่งนิ้วโป้งเท้าได้เราจะเดินได้ปกติพอนิ้วเท้าเราเริ่มเขย่งไม่ได้จิกพื้นไม่ได้ปั๊บเนี่ยการอ่อนแรงของเขาก็จะลามขึ้นมาเรื่อยๆครับครับมาถึงข้อเท้าจนขึ้นมาถึงลูกน่องกล้ามเนื้อเริ่มรีบลงช่วงแรกๆที่เป็นผมยังเล่นบอลเล่นตะกร้อได้ยังวิ่งไปไหนมาไหนยังทำอะไรต่ออะไรได้แต่ไม่ดีไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนสปีดยังไม่ได้ละแต่มาตอนหลังเขาเริ่มกินมาถึงใกล้หัวเข่าเต็มทีเนี่ยขวานี่ไปก่อนเลยแต่โชคดีที่ผมยังสามารถขี่จักรยานไปไหนมาไหนทำอะไรได้ทุกครั้งที่เดินทางไปทำคดีต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไปไหนกับทีมกับเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยผมจะพับจักรยานพับได้ครับเอาใส่ท้ายรถไปเพราะเรายังเพื่อไปออกกำลังถูกต้องครับว่าถ้าเรายิ่งหยุดเขาจะยิ่งไปเร็วอ๋อคิดอย่างนี้โดยคิดเองครับคิดเองว่าถ้าเราจะเมนเทนมันไว้พยายามให้มันแข็งแรงไว้ใช่ครับก็ไปไหนก็ถ้ามีโอกาสก็จักรยานอยู่ท้ายรถเอามากางออกขันล้อเสร็จอะไรเสร็จปรับแต่งเสร็จปั๊บผมก็จะปั่นเป็น10กิโลปั่นไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ไปดูแต่ถึงจะพยายามยังไงมันก็อ่อนไม่มันก็อ่อนแรงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาถึงวันนี้เป็นไงก็มันเริ่มอ่อนอย่างหรือมันหยุดการอ่อนแล้วยังไม่หยุดครับรู้ตัวเลยว่าเขายังไม่หยุดจากขามาถึงนั่งใช่ครับมาถึงกล้ามเนื้อช่วงหัวเข่าแล้วก็ปลายมือเข้ามาเนี่ยท่อนนี้ผมเริ่มท่อนแขนท่อนล่างเนี่ยเริ่มมีอาการแห้งลงดีว่าเลือดยังเลี้ยงได้ปกติอะไรยังปกติยกแขนนี่ยังปกติยังปกติครับยังยกได้อะไรเคยสังเกตไหมครับที่มันไล่มาเนี่ยครับวันเดือนปีเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนเป็นปีครับคุณแต่ละช่วงที่มันจะเกิดให้เราสังเกตได้ว่าเขาวีคลงไปหรือเขามีอาการด้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยปีต่อปีโดยเฉพาะปีหลังๆเนี่ยผมสังเกตมันไวขึ้นอย่างช่วงก่อน5ปี10ปียังเป็นช่วงที่มันกว้างแต่ตอนเนี้ย5ปี3ปี2ปีนี่รู้สึกเลยว่าอาการเขา
ไล่มาเรื่อยๆนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจะด้วยเรามีอายุที่มากขึ้นแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้ผมอายุ55แล้วครับก็ด้วยอายุซึ่งมันเลยวัยของการซ่อมแซมตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ทนายอู๊ดเนี่ยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ชื่ออะไรนะที่เป็นได้รางวัลเสียชีวิตไปละนานอะไรนะฮอปกินใช่เปล่าเดี๋ยวผมจำไม่ผิดที่เป็นคนค้นพบหลุมดำที่ทำชื่ออะไรนะใช่ไหมลักษณะเหมือนจำชื่อแกไม่ค่อยแม่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับซึ่งมันก็ค่อยๆไล่คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็บางทีก็มาถึงจุดหนึ่งก็ไล่มาเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแต่อายุเยอะนะบางคนก็7 80ใช่ครับใช่มั้ยฮะกว่ามันทำให้เราเริ่มวีคลงไปวีคลงไปวีคลงไปครับไม่มียาปัจจุบันไม่มียาไทยยาการแพทย์มันพัฒนาไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มั้ยฮะมันยาแต่ละตัวมันก็ใช้ไม่ได้กับคนทุกคนเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับว่าปัญหาเรื่องการใช้ยาแต่ผมมองว่ามันก็ยังเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของDNA เนาะครับของเป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องพันธุกรรมซึ่งเราก็ไม่รู้เข้าไปแฝงอยู่กับทั้งพ่อทั้งแม่หรือยังไงดูแลตัวเองไงก็ดูแลตัวเองก็คือช่วงหลังนี่ผมพยายามพักผ่อนให้เพียงพอก็สูตรเบสิกนะครับดื่มน้ำเยอะๆพยายามหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะบางตัวแล้วหลังๆก็กินวิตามินซีให้มันเยอะขึ้นอะไรที่เขาว่ามันเป็นประโยชน์ต่อข้อต่อระบบกล้ามเนื้อกระดูกผมก็จะซื้อมาทานทั้งที่หมอเองก็ให้แค่วิตามิน B แค่นั้นเองฮะบำรุงผมไว้นี่ดูมั้ยนี่ครับคุณผู้ชมผมชวนคุยยังไม่ไปเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องชีวิตคุณอูดเอางี้ผมขออนุญาตอยู่กับผมอีกสักสัปดาห์ได้มั้ยได้เพื่อจะได้คุยเรื่องงานที่เกี่ยวกับสังคมครับผมแต่ทุกวันนี้ยังเป็นทนายอยู่ยังเป็นทนายความครับพูดง่ายยังเลี้ยงชีพด้วยการเป็นทนายด้วยวิชาชีพทนายความมีสำนักงานของตัวเองมีสำนักงานของตัวเองครับอ๋อเพราะทนายมันโดนจำกัดด้วยพรบของวิชาชีพนี้คุณจะใช้ที่บ้านหรือคุณจะอยู่ในสำนักงานเป็นบริษัทหรืออะไรแล้วแต่ต้องจดทะเบียนได้รับใบอนุญาตชัดเจนจดทะเบียนมีสำนักงานเป็นที่เป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องคุณอู๊ดว่าคดีความอะไรที่ชำนาญหรือได้หมดผมทุกประเภทนะฮะทุกประเภทครับแต่ที่ตะลุยมาหนักเลยก็พวกสินเชื่อต่างๆกับสถาบันการเงินพวกสถาบันการเงินก็ดีหรือพวกนอนแบงก์ต่างๆก็ดีอันนั้นลุยอยู่ประมาณ20ปีได้ผมถามเผื่อคุณผู้ชมดูรายการแล้วอยากจะใช้บริการครับนะครับวันนี้มาเรื่องการใช้บริการชื่อสำนักงานทนายความอะไรสำนักงานกฎหมายบริษัท MEO จำกัดบริษัทอะไรนะ MEO จำกัด MEO จำกัดครับผมอยู่ตรงย่านไหนจังหวัดนนท์ครับอยู่จังหวัดนนท์ราชพฤกษ์มีเบอร์โทรศัพท์มั้ยครับมีครับมีให้เบอร์หน่อยสิครับเบอร์โทรศัพท์ของผมก็084เนี่ยป่ะ84ครับ557 1495ครับ084 557 1495ครับผมนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดอยากปรึกษากฎหมายนะครับไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะครับลองดูนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้จักทนายอู๊ดอยู่แล้วแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่ใช่เฉพาะทำคดีทำมาหากินเท่านั้นนะครับยังช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้อย่าหาว่าเชียร์กันเลยเพราะว่าสัมผัสมาเองจริงๆนะครับก็ใช้บริการทนายอู๊ดได้นะครับก็คือคุณวรกรไหลหลังนะครับ0845571495อยู่กับผมอีกสัปดาห์นึงยินดีครับเขาบอกว่าจะคุยให้มันได้เรื่องสังคมบ้างเขาบอกหมดเวลาแล้วขอสั้นๆฝากอะไรคุณผู้ชมหน่อยครับครับก็ต้องฝากถึงท่านผู้ชมนะครับว่าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าในมุมของคนที่มีปัญหาเรื่องความพิการอยากให้มองด้วยใจกว้างๆแล้วก็มีสติกับสิ่งที่เราจะเจอที่เราได้รับอยู่บางท่านอาจจะได้รับความพิการจากอุบัติเหตุบางท่านอาจจะโดยกำเนิดก็มีพื้นฐานจิตใจอย่างที่ท่านว่าไว้ตั้งแต่แรกว่าเขามีพื้นฐานมาแล้วเรียนรู้กับชีวิตแต่คนที่มาเป็นในภายหลังเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวลำบากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ชีวิตผมมันมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านก็คือให้มองชีวิตผมว่าในขณะที่ผมมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้อยลงไปเรื่อยๆยังไม่รู้ว่าเราอาจจะหยุดหายใจลงวันไหนก็ได้แต่วันนี้ผมยังมีกำลังใจแล้วมีจิตที่จะคิดทำเพื่อส่วนรวมอยากจะช่วยเหลืออยากใช้วิชาชีพสิ่งเดียวที่ผมยังมีอยู่คือตอนนี้สมองของผมที่ในการทำงานกับวิชาชีพที่ผมได้ร่ำเรียนมาเนี่ย
ผมมองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมได้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างของเราได้หนึ่งลมหายใจของเราผมเชื่อว่ายังมีค่าอีกมากผมอยากให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิดที่กำลังเจอกันอยู่แล้วก็อย่างปัญหาต่างๆรอบข้างทั้งเรื่องหนี้สินทั้งเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยครับผมอยากให้เราทำใจอย่างมีสติใจกว้างๆแล้วก็เชื่อว่าจะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยสติของเราอย่าไปคิดตัดพ้ออย่าไปคิดท้อถอยมันท้อได้ครับแต่เราถอยไม่ได้เพราะงั้นผมอยากให้กำลังใจกับทุกท่านอยากให้กำลังใจกับท่านผู้ชมว่าจงสู้ต่อครับแล้ววันที่เราจะหายใจได้แล้วก็ลืมตามองโลกกว้างแล้วอย่างใจเปิดๆมีความสุขเหมือนกับทุกๆคนที่เขามีร่างกายปกติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยสำหรับชีวิตเราครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับทนายอู๊ดนะครับคุณวรากรไหลหลังยังคงอยู่กับเรานะครับในอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์ต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องงานที่ออกมาช่วยเหลือสังคมออกมาช่วยเหลือพี่น้องคนพิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุนะครับติดตามดูนะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากอย่างน้อยๆผมเชื่อว่า2สัปดาห์นี้จะทำให้เราได้มีทีท่าและมุมมองต่อสังคมต่อคนที่ด้อยกว่าเราได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมพานุมาตรสุขอมพรพร้อมทั้งคุณวรากรไหลหลังและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ